ผู้ชมคะมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น29มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะบริษัทที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนาน อย่าง JSL ก็มีการประกาศ40กว่าปีนะคุณ40กว่าปีประกาศที่จะปิดบริษัทแล้วก็เหมือนกับการลอยแพค่ะเหมือนปลดพนักงานแบบฟ้าผ่าเลยเลิกจ้างอะค่ะหลายต่อหลายคนเลยเกือบร้อยอะนะคะคุณผู้ชมคะบางคนก็ยินยอมแหละที่จะได้รับเงินชดเชยไปแต่บางคนบอกว่าเงินชดเชยเนี้ยมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายคือคุณให้เงินชดเชยเพียงแค่ร้อยละ16เท่านั้นเขาก็เลยมีการรวมตัวกันค่ะคุณผู้ชมมาขอความช่วยเหลือจากทนายเดชาไปดูคลิปกันหน่อยค่ะขอฝากถึงนายนายอันเป็นที่รักของพวกหนูพวกหนูไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ได้อยากกอดไม่กอดนายเลยยังคงรักและเคารพหนูขอแค่นายหันหลังกลับมามองพวกหนูอยากให้นายนึกถึงที่เรียกพวกหนูไว้แล้วบอกว่าพี่จะดูแลคนทำงานชุดสุดท้ายของพี่ให้ดีที่สุดหนูขอแค่พี่กลับมาคุยกับพวกหนูถึงกำลังน้ำตาเลยค่ะคุณผู้ชมคะยกมือพนมเลยหนึ่งในความรู้สึกของตัวแทนนะคะของพนักงานจากบริษัท JSL Global Media จำกัดค่ะหลังจากมีการประกาศปิดตัวลงนี่เป็นหนึ่งในตัวแทนค่ะที่ออกมาเปิดใจบอกว่าไม่โกรธหรอกนะไม่เคยคิดโกรธเลยนายจ้างของพวกเราถือว่าเป็นนายจ้างอันเป็นที่รักเราอยู่กันมานานเนาะคืออยู่กันมาเหมือนเป็นครอบครัวแล้วว่าหลายคนบอกว่าเข้างานมาทำงานที่เนี่ยที่แรกแล้วจนถึงทุกวันนี้มันยาวนานขนาดไหนแต่ณตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนกันเมื่อวานเนี่ยก็เลยรวมตัวกันนะคะ37คนเดินทางไปขอคำปรึกษาด้านกฎหมายกับทนายเดชากิตติวิทยานันที่สำนักงานทนายคลายทุกข์ค่ะคือตัวแทนจากอดีตพนักงานของบริษัท JSL บอกว่าบริษัทเนี่ยเลิกจ้างพนักงานทั้งหมด89คนในนั้นน่ะมีอยู่10คนที่ยินยอมรับเงินชดเชยส่วนอีก79คนไม่ยอมรับเงินชดเชยนั้นนะคะเพราะว่าทางบริษัทอ่ะจ่ายให้กับพนักงานที่ถูกเลิกจ้างแบบกระทันหันอะเพียงแค่ร้อยละ16ของเงินชดเชยทั้งหมดตามกฎหมายอะยอดเงินชดเชยเลิกจ้างอ่ะที่บริษัทต้องจ่ายอ่ะมันรวมๆแล้ว31กว่าล้านนะคะแต่บริษัทบอกว่าฉันมีเงินอยู่5ล้านน่ะเอาเงิน5ล้านไปบริหารจัดการกันได้ไหมแบ่งกันได้ไหมเนี่ยทั้งหมดได้79คนเรารู้สึกว่ามันเป็นการเอาเปรียบไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราเองเนี่ยก็ยังยอมรับข้อเสนอหรือว่ากฎของบริษัททุกอย่างตอนที่มันมีภาระอะไรต่างๆหรือว่าวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดเงินเดือนหักเงินเบี้ยเลี้ยงหักเงินค่าล่วงเวลาหรือจะเป็นการแบ่งจ่ายเงินเดือนเรายอมรับทั้งหมดเพราะว่าเข้าใจดีว่าเศรษฐกิจของบริษัทเองเนี่ยมันไม่ดีมันมีปัญหาการเงินประสบปัญหานะคะก็ยอมรับแล้วก็ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทมาโดยตลอดเพื่อให้บริษัทได้อยู่รอดเพราะว่าบริษัทเองก็ถือว่าเป็นบ้านอีกหลังที่เราอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานแต่สุดท้ายพวกเราถูกเทแบบนี้เลิกจ้างแบบฟ้าผ่าไม่ทันตั้งตัวเลยอะค่ะทนายเดชาบอกแบบนี้การที่บริษัทอะไม่จ่ายเงินค่าชดเชยให้กับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างตามหลักเกณฑ์ก็ถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานนะคะตามพรบคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541ตามมาตรา123คือถ้านายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิ์ในการรับเงินอย่างใดอย่างหนึ่งตามพรบนี้ลูกจ้างถ้ามีความประสงค์ให้ไปแจ้งกับพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพรบนี้ได้เช่นเดียวกันโดยให้ลูกจ้างเนี่ยมีสิทธิ์ไปยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานในท้องที่ที่ลูกจ้างทำงานอยู่หรือจะเป็นท้องที่ที่นายจ้างมีภูมิลำเนาอยู่ก็ได้ซึ่งการที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างจะต้องจ่ายเงินชดเชยตามที่กฎหมายกำหนดทันทีนะคะทีนี้กรณีเนี้ยเอาจริงๆมีคนเข้าข่ายความผิดอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกบริษัทค่ะกลุ่มที่2กรรมการบริหารกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจแล้วก็กลุ่มที่3ผู้รับมอบอำนาจในการเลิกจ้างทนายเนชายังแนะนำด้วยว่าอดีตพนักงานต่อไปเนี้ยต้องทำอะไรบ้าง1
ไปยื่นต่อพนักงานตรวจแรงงานก่อนไปเรียกร้องเงินชดเชยเลิกจ้างตามกฎหมายกำหนดส่วนถ้าจะไปฟ้องศาลแรงงานกรณีถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมอันนี้จะต้องไปแยกฟ้องอีกส่วนซึ่งทนายเดชารับปากเดี๋ยวจะช่วยเหลือทางด้านของคดีความกันต่อไปแต่ว่าในวันนี้ค่ะจะเดินหน้ากันต่อนะ9โมงเห็นบอกว่าอดีตพนักงานเนี่ยของบริษัท JSL เขาจะรวมตัวกันไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่4กันด้วยค่ะเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าจะความเคลื่อนไหวความคืบหน้าจะมียังไงบ้างคือยอมรับเลยแหละว่าตกงานเนี่ยหันไปทางไหนมันก็มีแต่รายจ่ายเนาะชีวิตมันก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วตื่นเช้ามาแต่ทางที่ดีต้องไปประกันสังคมด้วยนะคะเพราะเขาจะมีเงินเลิกจ้างให้ก็จะมีหลักเกณฑ์ว่าเงินเดือนเท่าไหร่จะได้ครึ่งนึงอย่างเงี้ยค่ะถ้า15,000ขึ้นไปก็จะได้ประมาณ 7-8,000 อย่างเงี้ยไม่รู้ว่าตอนนี้ปรับไปถึงไหนแล้วนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม